ก็ล่ำไปอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยเจ๋งนะโคตรดีโคตรเจ๋งสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นว้าวไปงานเมื่อวานเนี่ยดูไปแล้วกับตัว Toy Story 4ตัวที่มันออกมาคู่กันก็คือ Woody นะฮะเจ๋งมากเลยนะวันนี้นะเราจะมาอีกตัวหนึ่งสำหรับที่มันออกมาคู่กันก็คือ Buzz Lightyear Story 4วันใดนะเพิ่งออกมาเลยมันจะเขียนหน้ากล่องเลยว่าไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องทำสีไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็ให้หน้ามาทั้งหมด3หน้านะฮะหน้าสับปะรดหน้าแอปเปิลหน้าองุ่นไม่ใช่หน้านี่มีให้มานะแล้วมีค่าแอคชั่นมาให้ดูแล้วก็ที่สำคัญครับนี่ปีกของเขาเนี่ยสามารถที่จะกระเด้งได้นะกลางปีกได้นะครับผมแล้วก็มีสปริงมาให้นะฮะแล้วข้างกล่องเนี่ยเห็นเขาก็บอกว่ากดปุ๊บมันกระเด้งเลยตรงนี้มีแมคานิกมาให้ด้วยนะครับผมเจ๋งมากนะฮะตัวบัสไลเยียเท่จริงๆใครชอบ Toy Story ผมบอกได้เลยว่ามันต้องมีเก็บไว้อย่างตัวที่แล้วเนี่ยเฮ้ยในละเอียดแยกเนื้อสีมาค่อนข้างโคตรดีนะดีมากๆดีที่สุดดีประล่ำเปลือยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันมันมีกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุงนะฮะแล้วก็มีสปริงมาให้อีก2ถุงนะครับสติ๊กเกอร์ก็มีเยอะแยะมากมายอ้าวเรามานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9แผงนะดูแผงนี้ก่อนว้าวเข้าไปนะฮะนี่ที่บอกไปคือมันมีสปริงนะไม่ลืมนะเดี๋ยวมันหายเอาไว้ในนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนตัวมันนะครับผมส่วนข้อต่อกับส่วนคอที่มันใส่ใสๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าอกส่วนเขียวๆนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมากพลาสติกเนี่ยมันให้มาเป็น2แบบนะอันนี้ส่วนที่เป็นสีเขียวจะเป็นพลาสติกเนื้อเงาเลยนะแยกสีพลาสติกมาให้ค่อนข้างดีเลยคือแบบคือเหมือนจริงอ่ะคือเราไม่ต้องมาทำสีมาอะไรแล้วนะฮะในข้างกล่องเขามีบอกอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทใสขอบแก้วด้านหน้าด้านหัวมันแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนคิ้วนะฮะแล้วก็หน้ามี3แบบนะครับผมต่อไปอันนี้ส่วนที่เป็นพาร์ทที่เป็นสีม่วงนะไม่ว่าจะเป็นเท้าเป็นตรงชุดเกาะนะครับผมเป็นตรงด้านปีกนะฮะแล้วก็ส่วนอันนึงอันนี้พลาสติกมีมาให้นะครับตรงเท้านะเขียนว่าวันนี่แอนดี้นะครับผมแล้วก็มีส่วนสติ๊กเกอร์ตรงที่มันเป็นปีกเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเป็นไฟนะครับผมอ่ะส่วนหน้าอกนะเป็นพลาสติกชนิดเงาเลยนะครับมือก็มีมาให้มา1 2 3คู่นะครับเป็นพลาสติกสีขาวเงานะฮะอันนี้เหมือนกันก็เป็นพลาสติกขาวเงาเป็นทุกชุดเกาะนะฮะชุดอวกาศของบัสไลเยียอ้าวถุงต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดเกาะเหมือนกันในส่วนของที่มันเป็นเหมือนยางๆนะของจริงอ่ะแต่อันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับนี่ตรงด้านที่เป็นส่วนเอวนะครับเป็นพลาสติกพาร์ทสีดำแล้วก็อุปกรณ์ข้อต่อเล็กๆเป็นจอยแล้วก็มีเบสมาให้อีก1อันนะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะมีเบสมาให้ทั้งวูดดี้ทั้งบัสไลเยียเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเจ๋งอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวประกอบกันดูว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบ Toy Story ไปหาซื้อของที่มันเป็นของดิสนีย์มันราคาแพงอ่ะแต่ถ้าเกิดบันไดออกมาทำเนี่ยราคาแบบไม่แพงเลยพันกว่าบาทอ่ะเฮ้ยผมบอกได้เลยว่าโคตรดีโคตรเจ๋งโคตรชอบนะฮะไปดูดีกว่าวิธีการประกอบมันจะเป็นยังไงประกอบออกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะฮะแล้วมาดูจุดขยับนะฮะแล้วก็มีตัวนี้มันมีแมคานิกเรื่องของสปริงในการกางปีกออกมาให้ด้วยนะฮะในราคาแค่นี้มันมีเบสนะฮะฐานแอคชั่นมาให้เฮ้ยเจ๋งจริงๆสำหรับตัวBuzz Lightyear Toy Story 4เอ้าเดี๋ยวกลับมาดูกันไปดูสปีดบิ้วกันดีกว่านะครับผมแล้วกลับมาให้ดาวครับความคุ้มค่าเป็นแบบไหน
ต้องมีครับผมบอกเลยยังไม่ทันประกอบแต่ดูรายละเอียดกับราคาแล้วงั้นต้องมีบัตรไลเอียกับวูดี้เดี๋ยวกลับมาดูกันบัตรไลเอียไอ้โพนเอ้ยบัตรละเอียดเสร็จแล้ว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 นี่ปึ๊บเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเท่เลยจากเมื่อวานนี้นะ Toy Story ก็คือออกมาก็คือมันเป็นทั้งวูดดี้แล้วก็บัตรละเอียดเราก็รีวิวแกะสปีดบิ้วให้ดงให้ดาวเรียบร้อยก็ดูกันไปแล้วเมื่อวานก็คือว่าเป็นตัววูดดี้สวยงามมากๆนะได้คะแนน5ดาวเต็มๆเลยในวันนี้นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบัตรไลเฮียเรามาดูดีกว่าความเท่ของมันนะจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยบัตรไลเฮียเนี่ยมันมีแอคชั่นมาให้3อันเลยนะแล้วก็มีมือมาให้อ่ะเรามาดูจุดประกอบของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวบัตรไลเฮียนะครับผมแยกชิ้นนะบัตรไลเฮียเนี่ยมันก็ดึงออกมาเป็นอย่างงี้นะฮะปึ๊บอ่ะผมจะแกะออกมาก่อนสำหรับตัวบัตรไลเฮียนะไม่มีอะไรมากเสร็จเรียบร้อยสำหรับบัตไลเฮียอ่ะเรามาดูถึงจุดของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับตัวของมันเนี่ยมันข้างในเนี่ยมันมีแมคานิกมาให้นะครับผมซึ่งมันแถมสปริงมาให้ซึ่งเรากดตรงนี้สีแดงตรงนี้นะครับผมกดว้าหัวนะครับก็ปึ๊บนะตรงนี้ก็สามารถที่จะขยับได้นะฮะแต่หัวจอยตรงเนี้ยมันจะหลวมๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีฝาครอบอันนี้มาให้ฝาครอบอันนี้สามารถถอดได้นะฮะปีกพับได้นะฮะอ้าวเรามาดูแขนก่อนแขนของมันเป็นแบบนี้นี่งอได้แบบนี้นะครับข้อมือก็อยู่ตรงนี้นะฮะขยับได้นะฮะอันนี้เนี่ยเห็นไหมอ่ะประกอบแขนประกอบแขนสำหรับบัตรเยียร์ปั๊บเข้าไปก็กดเข้าไปธรรมดานะครับเหมือนการแขนสองข้างก็ขยับได้งอได้แบบนี้นะฮะค่อนข้างงอได้เยอะนะฮะจอยของมันก็เป็นแบบนี้คือค่อนข้างเหมือนจริงนะเพอร์สวยดีเหมือนกันดันเข้าไปแบบนี้นะฮะงอนี่แบบนี้เลยงอได้แบบนี้เลยแล้วก็หมุนได้นะฮะแล้วจอยดันคางเนี่ยก็สามารถขยับได้คือก็ถือว่าใช้ได้อะก็คือถ้าเกิดจะถอดมันก็ต้องไม่ถือว่าหลุดง่ายนะฮะอ้าวมาดูขาขางอได้แบบนี้เลยเห็นไหมเท้านะฮะบิดได้นี่แบบนี้นะอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บสองข้างก็จะใส่จอยของมันเป็นแบบนี้นะปึ๊บนะใส่เข้าไปก็ถือว่าฝืดใช้ได้เลยนะตรงเอวตรงนี้ทำเป็นเหมือนยางนะฮะแต่ถามว่าทำมาดีไหมดีเลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนะบิดตัวได้อะไรได้นะครับตรงข้อจอยตรงนี้มันขยับแบบนี้ได้นะฮะเพื่อสร้างแอคชั่นของมันได้และที่สำคัญความเท่ของมันนะดันเข้าไปปึ๊บดังกึ๊กนะมันก็จะได้ปึ๊บขาอยู่อย่างเงี้ยสู่ความเวิร์กวางอันไกลโพ้นตั้งปีกว้าเท่จริงเท่จริงนะความพิเศษของมันมันเป็นพลาสติกเนี่ยที่แยกเลเยอร์มาเลยส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยมันมีความเงา
มันมีความด้านของเนื้อพลาสติกที่แยกกันออกมาสีขาวก็จะเป็นไฮกอสเลยนะฮะส่วนที่เป็นสีเขียวก็เป็นเงามานะฮะส่วนสีเทาเนี่ยก็เป็นสีด้านนะฮะสีม่วงเป็นสีด้านนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนมือได้เอามาวางตรงด้ามแอคชั่นเบสทำท่าวิ่งทำท่าอะไรเงี้ยขยับไปทางไหนมันก็แน่นนะตัวนี้นะคือบันไดปี2019อ่ะมันก็ทำออกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะในราคา 1,100 1,200 ผมบอกได้เลยเฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันนะสีเนื้อสีสติกเกอร์แยกเลเยอร์ออกมาค่อนข้างดีเลยเมื่อวานประกอบวูดดี้มาเอ้ยเดี๋ยวหยิบวูดดี้มาให้ดูนี่นี่นะเป็นเพื่อนกันเลยนะบัสไลเยอร์กับวูดดี้เอ้าจุดขยับรายละเอียดเนื้อพลาสติกสีเนื้อสีเลเยอร์สีการแบบกดแล้วกระเด้งปีกอะไรขึ้นมาได้อะผมบอกได้เลยว่าบัสไลเยอร์ตัวนี้นะจาก5ดาวนะผมจะมาให้ดาวอยู่ที่5ดาวเหมือนเดิมครับผมบอกได้เลยว่าให้เท่และเป็นลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นของบันไดด้วยซึ่งบันไดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำออกมาได้ดีที่สุดในโลกแล้วอ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยสำหรับตัว Toy Story 4บัสไลเยอร์นะฮะแล้วก็วูดดี้ที่ออกไปเมื่อวานนี้นะเฮ้ยผมบอกได้เลยคุ้มนะไปหาซื้อเก็บไว้ก็ได้ไม่ประกอบหรือประกอบชุดนึงเก็บชุดนึงไปดีกว่าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งติดดาวกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่กดสคริปต์โฆษณาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อๆไปแล้วก็ใครอยากให้ทำตัวไหนก็คอมเมนต์มาเราจะทำตามให้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับผมเทปหน้าจะดูว่าเราแกะกล่องตัวไหนก็มาดูกันไปก่อนครับผมบายบายสู่ความเวิร์กวางอันไกลโพ้น